าละไปกันที่เรื่องของเงินบาทนะครับก็ไม่ต้องแสวงแล้วมันทะลุ36บาทไปแล้วนะฮะผมดูจากรายงานในลงทุนแมนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เขาแจ้งเป็น breaking news ในช่วงเวลาไม่ใช่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะมันมีกราฟให้ดูด้วยเกิดเหตุการณ์นี้มันก็เป็นที่น่าตกอกตกใจกันพอสมควรที่จู่ๆเนี่ยนะเราเห็นค่าเงินบาทอ่อนทะลุ36บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ลงทุนแมนเขาวิเคราะห์คืออย่างนี้ผู้นำเข้าที่จ่ายเป็นดอลลาร์จะเสียประโยชน์จะต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการนำเข้าสินค้านั้นเช่นเครื่องจักรวัตถุดิบจากต่างประเทศผู้ส่งออกที่รับเงินดอลลาร์จะได้ประโยชน์เพราะได้เงินบาทมากขึ้นสรุปแล้วภาวะเศรษฐกิจตอนนี้บาทอ่อนน้ำมันแพงเงินเฟ้อดอกเบี้ยขึ้นผู้ประกอบการต้นทุนสูงขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่รายได้เท่าเดิมคราวนี้ที่เพจลงทุนแมนเข้าอธิบายอาการให้ฟังเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปตื่นตกอกตกใจกันมากจนไปกดดันให้แบงก์กลางเนี่ยเขาทำให้เงินบาทนั้นมันนิ่งอยู่กับที่เพราะแบงก์กลางเขาก็ไม่สามารถมาทำให้เงินบาทมันฟิกซ์นิ่งอยู่กับที่หรอกเพราะถ้าทำเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องใช้เงินในการแทรกแซงเสร็จแล้วพอถึงเวลามันจะสร้างปัญหาอื่นตามมาแทนที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคและนักลงทุนและคนที่ปล่อยสินเชื่อเขาจะได้เตรียมการรับมือเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาเรียกว่า exchange rate volatility อันนี้แค่แสดงอาการให้เห็นลงทุนแมนเขาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าก็อย่าไปตื่นตระหนกอะไรมากนะฮะคือต้องเข้าใจว่านี่คือเทรนด์ณเวลานี้แต่ว่ามันสร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคไหมผู้นำเข้าไหมมันก็สร้างกันแหละแต่ว่ามันเป็นเช่นนี้ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวนะฮะปรับทัศนคตินะฮะมันเป็นระบบลอยตัวอย่างมีการบริหารจัดการสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้เนี่ยมันเกินฝีมือเกินศักยภาพของธนาคารกลางธนาคารประเทศไทยในการบริหารนโยบายการเงินและบริหารอัตราแลกเปลี่ยนไหมไม่เกินนะแบงก์ชาติเนี่ยนะฮะมีฝีมือนะมีฝีมือและรับมือได้ผมพูดอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่เพราะว่าผมรู้จักอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางหลายคนไม่ใช่นะฮะแบงก์ชาติในเมืองไทยมีประสิทธิภาพในการรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินถ้ามันมีจริงแต่ว่าอย่างไรก็ดีที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนี่ยนะฮะคือนายกรัฐมนตรีเพราะตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยมีความสามารถเนี่ยนะฮะสามารถฉุกคิดแล้วก็เรียกประชุมด่วนได้แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยสิ่งที่ทำได้ถนัดที่สุดก็คือให้ฝ่ายความมั่นคงเข้ามาดูให้ทหารเข้ามาคุมและในที่นี้ก็คือตั้งคณะกรรมการเนี่ยเก่งตั้งที่ปรึกษาเนี่ยเก่งจริงๆแต่ละเรื่องนะฮะนายกรัฐมนตรีมีข้อมูลซึ่งสามารถสั่งการได้อยู่แล้วนายกรัฐมนตรีสามารถเรียกหาข้อมูลจากทุกๆอนุของหน่วยงานราชการได้และถึงเวลาสามารถสั่งการได้อย่างแหลมคมได้อย่างเฉียบพลันไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการอัตราเงินเฟ้อซึ่งมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาน้ำมันแพงแล้วก็อาหารขาดแคลนนายกสั่งการได้ทุกเรื่องมันมีคณะรัฐมนตรีที่รับคำสั่งนายกอยู่และมีหน่วยงานราชการซึ่งรับคำสั่งรัฐมนตรีอยู่มันไม่ต้องมีคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาอีกชุดอีกแล้วคณะกรรมการชุดเดิมที่ตั้งเงินไว้เนี่ยนะฮะประชุมกันแต่รอบเนี่ยนะฮะชุดเล็กชุดใหญ่เสียเวลาเปลืองเวลาประชุมนี่คุณไปตั้งอีกชุดนึงอันนี้คุณจาตุรนต์เขาก็สวนเรื่องนี้ในโพสต์ Facebook ของจาตุรนต์ชัยแสงก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยขณะนี้ซับซ้อนมากตอนเจอกับสถานการณ์โควิดที่รุนแรงเศรษฐกิจไทยถดถอยหดตัวถึง 6.1% ตกต่ำกว่าประเทศอื่นในอาเซียนปีต่อมาคือปีที่แล้วกระเตื้องขึ้นก็โตเพียง 1.6% โตช้ากว่าประเทศอื่นๆประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศเศรษฐกิจฟื้นก่อนเราประมาณ1ปีและไทยกลายเป็นตกขบวนการฟื้นเศรษฐกิจเพราะฉีดวัคซีนช้าพอไทยจะฟื้นก็มาเจอเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอย่างหนักเพราะสงครามรัสเซียในยูเครนนโยบายซีโร่โควิดของจีนกระทบทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวที่คาดหวังกันว่าจะเป็นตัวดึงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นขณะนี้ไทยกำลังประสบปัญหาเงินเฟ้อที่ไม่เคยเจอมานานแล้วล่าสุดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายนปี2565ปีนี้อยู่ที่ 7.66%สูงที่สุดในรอบ13ปีขณะที่ข้าวของอื่นๆยังแข่งกันขึ้นราคาไม่หยุดหย่อนและทั้งน้ำมันและแก๊สที่เป็นสาเหตุหลักก็กำลังจะแพงขึ้นมีแนวโน้มว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอเงินทุนไหลออกและหวังว่าจะชะลอเงินเฟ้อได้บ้างแต่เงินเฟ้อของไทยมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งมาจากสินค้านำเข้าเป็นหลัก
ไม่ใช่เงินเฟ้อเพราะเศรษฐกิจกำลังร้อนแรงแต่เศรษฐกิจกำลังโตช้ามากด้วยซ้ำการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะมีผลชะลอการลงทุนให้น้อยลงไปอีกคุณจตุรนก็บอกอย่างนี้การรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อของแพงค่าครองชีพสูงของไทยส่วนหนึ่งอาจจะทำได้ด้วยการลดต้นทุนการผลิตบางประเภทหรือตรึงค่าครองชีพบางอย่างเช่นค่าโดยสารประจำทางหรือการช่วยผู้ที่เดือดร้อนเป็นกลุ่มๆแต่ที่สำคัญจะเน้นแต่การให้คนประหยัดอย่างเดียวไม่ได้ต้องสร้างรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้นซึ่งก็คือการสร้างรายได้ให้คนจำนวนมากให้ได้เพื่อที่จะได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยของที่แพงขึ้นทั้งหมดนี้เข้าใจว่าหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญก็ยังคิดไม่ตรงกันต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจังต้องเปิดให้มีการเสนอความคิดเห็นจากเอกชนอย่างกว้างขวางต้องมีการตัดสินใจด้วยองค์ความรู้ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนมากกว่าโอนเอ็นตามกระแสไปด้วยการปราศจากความเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อนแบบนี้สมช.รับมือไม่ได้แน่จะอ้างว่าเป็นผู้ประสานงานก็ไม่ได้เพราะพอเป็นหน่วยงานหลักแล้ววิธีคิดวิธีมองปัญหาก็จะถูกครอบงำโดยฝ่ายความมั่นคงจนไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้คำถามจึงมาอยู่ที่ว่าทำไมจะตั้งคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจอยู่ใต้สมช.ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงและไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมากพอสำหรับพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เลยหรือว่านายกสามารถตั้งคณะแบบนี้เหนือใหญ่กว่านี้โดยใช้อำนาจตามพรบ.บริหารราชการแผ่นดินได้แล้วตั้งเลขาสมช.เป็นผู้ช่วยเลขาธิการก็พอทำงานอย่างนี้นักลงทุนเขาจะรู้สึกอย่างไรยิ่งนักลงทุนต่างประเทศอยากจะมาลงทุนในไทยไหมบริหารประเทศแบบนี้ถ้าเศรษฐกิจไทยเป็นรถก็เป็นรถที่คนขับกำลังพาลงเหวแต่มาติดหล่มที่เต็มไปด้วยกับดักที่คนขับวางไว้เองแล้วก็ยังมีหน้ามาขอให้คนไทยช่วยกันเข็นได้อย่างไรใครจะอยากจะเข็นลงเหวชาตรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีแกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ลงในเฟซ